สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูจัวครับคลิปนี้มาดูเกมแองเจอ่านว่าอะไรวะแองเจวีเอทน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะเพราะว่าผมเปิด Google มาแล้วก็ออกเสียงแปลกๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะมาจากแอนิเมชันนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนก็เลยไม่แน่ใจแน่ๆๆแองเจวีเอชนะแองเจวีเอชชื่อโคตรยากเลยไม่น่าใช้ภาษาอังกฤษนะน่าจะแบบว่าเยอรมันหรืออะไรเงี้ยถ้าผิดขออภัยนะฮะก็ดูแอนิเมชันไปพลางๆครับระหว่างรอเกมก็ให้ต่อ Wi-Fi ไว้เพราะว่าโหลดนานมากมาถึงมันจะโหลดแพทเลยนะฮะโหลดแพทแล้วก็เนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้การ์ดเลยเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงโปรล็อกนะครับก็นี่ก็จะเป็นตัวเอกของเกมนี้ละมั้งนะฮะโอเคก็ลุยเลยนะฮะถ้าเกิดโอนเครื่องมาก็ตรงนี้ครับปุ่มเล็กๆอยู่ข้างล่างนี่ลุยนะ Angel VHU นะโอ้อ่านออกเสียงยากมากก็รู้สึกจะเป็นเกมแนวการ์ดนะฮะแต่ยังไม่แน่ใจรายละเอียดเพราะว่าผมเคยเล่นแล้วผมก็เล่นตอนมันมาใหม่ๆเลยอะแล้วว่าเกมมันเยอะมากผมแคสไม่ทันก็ได้โอกาสมาแคสเกมนี้นะขอสกิปเลยแล้วกันมีเนื้อเรื่องให้ดูแต่ผมไม่ดูฮะอันนี้ก็ช่วงโปรล็อกนะฮะก็สกิปไปแล้วกันมันเป็นเนื้อเรื่องนะฮะก็เดี๋ยวเรารอลุยเลยดีกว่าดูเน้นดูเกมเพลย์เป็นหลักครับอันนี้อ๋อเป็นรูเล็ตนะฮะนี่พอกดรูเล็ตไปก็มีโอกาสได้งงได้เงินได้เจอศัตรูอะไรพวกเนี้ยฮะนี่โอ้โหมีหลายคนมากเลยเฮ้ยคนนี้สวยอะชอบเลยอ่ะคนนี้ออกแนวแบบมาบ้าพลังไปนิดนึงนะเฮ้ยน่าจะเจอศัตรูครับมันก็มาดูกันว่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นยังไงนะให้เลือก4คนอ่ะเลือกไปโอ้แรงค์ SR หมดเลยนะลุยอีโคแล้วไงต่อเลือก4คนแล้วไงต่อแล้วก็โหลดนะฮะโอเค Battle Strato ก็โอ้สคริปต์ได้เลยเนี่ยมันเป็นออโตเมติกนะฮะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะเราแค่เลือกตัวละครนะครับแล้วตัวละครมันจะจมเมื่อกี้อะไรแวบๆมองไม่ทันครับสงสัยต้องรีเพย์ อ๋อนี่เขาใช้สกิลฮะก็จะข้ามก็ได้นะเพราะไม่มีคำสั่งสคริปต์คือไม่ดูนะครับแต่ว่าผมดูแล้วก็นะมีเซอร์วงเซอร์วิสเล็กน้อยนะฮะยังไงเนี่ยโอ้โหโดน 20,000 กว่าบะเจ้าโดนอีก 4,000 นี่ครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะอุ้ยแพ้แน่ๆครับอย่างงี้ไม้ตายอะเถื่อ 9,000 อีกอ้อโจมตีครั้งครับ 17,000 แรงขึ้นมาหน่อยยังไงอีกอ้าวล่วงไปอีกหนึ่งครับโอ้ล่วงแล้วฮะโอ้ยโอ้ก่อนตายมีมันจะโจมตีตามจำนวนผลึกนะฮะแล้วก็ผลึกมันก็สุ่มเปิดได้มานะครับโอเคก็ยังงงๆอยู่เลยครับสรุปมันเอาเป็นว่าเกมนี้มันออโต้อ่ะเราเอาการ์ดดีๆมาก็พอละ ให้คิดอย่างนั้นกันละกันนะเพราะผมดูมันเล่นแล้วผมก็งงๆเพราะเราไม่ต้องสั่งอะไรเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของเรานะครับผมมีช็อตตี้ไปแล้วนะไม่แน่ใจข้างล่างเป็นโค้ดหรือเป็นอะไรผมจำไม่ได้นะฮะผมลองใส่ดูก่อนแล้วกันถ้าใส่ได้ก็ผ่านใส่ไม่ได้ก็ช่างมันนะผมจำไม่ได้โอเคลุยได้ปะเอ้าออกไม่ได้นะฮะรู้สึกจะเป็นโค้ดตัวเลขนะฮะงั้นผมเอาออกแล้วกันเสียเวลานะฮะลุยเลยให้โกโกโกเดี๋ยวผมรู้ว่าเลขตรงนี้หาจากไหนค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเข้าเล่นเกมก่อนก็ยังไงต่อข้ามไปเลยแล้วครับผมไม่อยากฟังฮะจะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เหมือนเปิดคาชาปองฮะได้การ์ดใบเดิมเลยได้หลายใบฮะการ์ดออกแนวแอนิเมะเลยนะฮะแอนิเมชันเลยนี่ก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างได้ครับว่าได้การ์ดอะไรไปบ้างก็ได้มา4ใบนะฮะก็โอเคก็น่าจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับ4ใบนี้ก็จะมีบอกด้วยครับว่าทีมเราแรงเท่าไหร่ Battle Point ที่ใช้นะฮะก็คือ4ตัวนี้ใช้20นะครับ Power 3,500 Guard นี่อะไรวะ Guard โอ้ถ้าทีมไม่ได้ Guard นะครับ Guard พลังป้องกันนะฮะแล้วก็ Speed 3,400 ก็ดูไปตรงนี้ลุยเควสกันฮะมันให้ไปเควสก็ไปเควสกัน
ก็หมุนเหมือนเดิมฮะหมุนไปดึง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 โอ้ช่วงนี้ XP คูณ2หรือไงเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับแล้วแต่รูเล็ตที่เราไอ้นี่ได้ที่เราหมุนได้โอ้โหเรียบร้อยครับครบ 100% แล้วก็การลงดันเจียนก็ชิวๆรูเล็ตหมุนรูเล็ตเอามีแต่ได้ก็ได้ฮะผ่านแล้วนะครับด่านแรกโอ้โหผ่านโคตรง่ายเลยนี่รู้สึกจะเจอบอสครับก็มันให้เลือก5คนเหรอเลือกไปจริงๆมันจะใช้ BP ด้วยนะเวลาเราสู้กับบอสแต่ว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะก็ผมขอข้ามแล้วกันยังไงก็ชนะอยู่แล้วไม่ดูนะฮะมันมีให้สกิปผมสกิปเลย อ้าวแพ้เว้ยเฮ้ยอะไรวะนานี้แพ้ได้ไง My God นี่รู้สึกจะเป็นรุ่นพี่ของเรานะยังไงต่ออ่ะJoy the circle นี่เหมือนกิลฮะโอ้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเข้ากิลเนี่ยก็จะได้บัฟของกิลนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นแนะนำเลยตอนนี้ circle ก็คือกิลของเขาอ่ะเขาจะแนะนำมาเลยแล้วจะสร้างเองก็ได้นะครับอันนี้ผมขอจอยเขาไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือหัวหน้ากิลนะครับคนเมื่อกี้นี่ฮะชื่อฮาดะนะฮะก็พอเราเข้าร่วมกิลปุ๊บเราก็ได้ของเลยนะครับโกเลเตอร์นี่ก็คือเป็นจดหมายนะครับเอาไว้เหมือนคาชปองอ่ะโหได้ของมาเต็มนะฮะของเพิ่ม SP ของเพิ่ม BP โหสังเกตนะครับแจกเต็มเลยคือไอ้เกมนี้เนี่ย SP มันเอาไว้ลงดันเจียน BP มันเอาไว้สู้กับบอสแล้ว BP มันไม่ขึ้นเอง คือสมมติว่าเราใช้ BP ไปเนี่ย BP มันจะไม่ขึ้นเองก็ต้องมากินของเงี้ยหรือรอเลเวลอัพนะครับอันนี้ก็ได้ของขวัญอีกนะฮะเอามันให้ไปเปิดเลยครับ HR Progress อ่านว่า Progress นะฮะน่าจะเป็นเปิดคาชปองเลยเอาให้เลือกครับเอาใครดีครับดูจากหน้าตาแล้วนะไม่คนที่1กับคนที่3ครับผมเข้าไปดูก่อนฮะนี่เป็นแม่มดน้อยนะฮะแม่มดน้อยโดเรมีโอ้นี่นักราบฮะอันนี้นักเวทเหมือนกันเหรอเอาคนแรกนะเอาคนแรกอ้าวค้างเหรอครับกรรมค้างขอรับเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่แล้วกันโหเป็นไรก็ไม่รู้โอเคกลับมาแล้วนะฮะไม่รู้อยู่ดีๆเป็นอะไรนะฮะก็เลือกคนนี้เลยแล้วกันโก้โก้โก้นะฮะชื่ออาร์บี้นะฮะอาร์บี้หรืออาร์วีสักอย่างนะครับโอเคก็เลือกคนนี้นะฮะแล้วก็เข้าสู่อินเทอร์เฟซของเกมจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ Exceed อันนี้รู้สึกจะเป็นคือ Exceed เนี่ยถ้ามันเหมือนกับเป็นการต่อสู้ประจำเวลาวันหนึ่งจะมีเวลาให้เข้านะครับไปสู้นะครับอะไรทำนองนี้อันนี้ก็คือจะเป็นระบบอัจฉริยะที่คอยบอกว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ควรจะทำอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้เขาก็จะให้เราไปลุยเควสสตอรี่เควสไปไหนๆมันก็ชี้นำขนาดนี้แล้วนะก็ไปกับเขาหน่อยอันนี้เขาก็สอนเล่นฮะก็เล่นผ่านไปแล้วเพิ่งมาสอนแหมอ่านไม่ออกก็ช่างมันฮะลุยเลยเควสมันไม่ได้เหมือนสอนแล้วมันแค่เตือนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีให้เลือกอีกอันนี้ก็เลือกไปครับว่าเราจะลุยห้องนี้เป็นเหมือนกับบุกตะลุยโรงเรียนไอ้แม่ห้องเรียนในโรงเรียนเลยอ่ะมีเนื้อเรื่องฮะไม่ดูครับเน็กไปเอ้ยไม่ให้สกิปไปอ๋อเข้ามาในชั้นเรียนแล้วยังมีแผนที่อีกโอเคฮะแสดงว่ามิติของดันเจี้ยนมีค่อนข้างเยอะอันนี้เขาจะบอกครับว่าดันเจี้ยนตรงนี้นะฮะใช้ SP 9และ3 EXP ก็8แล้วก็อันนี้คือ Progress นะครับว่าเราลงดันเจี้ยนความคืบหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเรายังไม่ได้ลงก็เป็น0นะฮะลงเสร็จมันก็100อันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่มีโอกาสได้ซึ่งมันจะไม่บอกนะฮะเราได้ก่อนแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาต่อลุยเลยฮะถ้าโชคดีก็ได้แต่รางวัลได้แต่เวลฮะโชคไม่ดีก็เจอศัตรูไปจะว่าไปยังไม่ได้จัดเด็กเลยเนี่ยหรือว่ามันสอนจบยังไงไม่เป็นไรเอาลุยดีกว่านี่ครับโปรเกรส 60% แล้วเวลก็จะอัพแล้วฮะเอ็นจียิงจังหวะนี้นะถ้ามีบอสไปตีบอสก่อนเลยเสียได้ BP แต่ว่าตอนนี้ไปตีก็เท่านั้นอ่ะพอสู้บอสไม่ได้โอเคก็เมื่อเวลอัพแล้วก็จะให้อัพสเตตัสนะครับว่าจะอัพอะไร SP หรือ BP ก็อันนี้ก็คือมันจะอัพให้อย่างละหนึ่งนั่นแหละก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าอยากจะอัพ BP หรือ SP
อันนี้ผมขออัพ SP แล้วกันจะได้เดินเควสได้เยอะๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับโอเคยืนยันไปกลับไปที่เควสเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจบด่านนี้พอครับเดี๋ยวเราลองไปดูอย่างอื่นกันถ้ามันให้ไปดูนะผมยังไม่รู้ว่ามันจบช่วงโปรล็อกหรือยังโอ้โหเวลขึ้นกันคือกระจายฮะไปไปไปนี่คือรูปกิลด์นะเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่กิลด์อะไรยูนิคอน500มั้งอันนี้เควสเคลียร์นะก็จบแล้วก็จะได้ของมานะครับอันนี้ผมขอออกไปข้างนอกนะยังไม่ลุยฮะสตาร์ทดัชมีเวลาอีก8นาทีนะฮะเพื่อเล่นอีก8นาทีเอากลับไงวะมันกลับไม่ได้เว้ยโอ้ยกำต้องเข้าไปในดันเจี้ยนก่อนแล้วมันจะมีคำสั่งกลับนะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ฮะไมเทสนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับดูรายละเอียดของรายการของเควสอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะฮะกลับไปที่ไมเทสก่อนหน้าแรกนะครับตอนเราจะไปดูอย่างอื่นกันต่อนะฮะสตาร์ทดัชแคมเปญนะฮะได้ของเฉยเลยนะฮะได้ของอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปหมุนคาจะป้องกันก่อนดีกว่ามันแจกของมาเยอะเลยเอานี่ครับล็อกอิน7วันนะวันที่7ได้คนนี้ครับแรง SR นะฮะชื่อฟูลบาสนะฮะก็ล็อกอินทุกวันนะฮะล็อกอินก่อน 4 ทุ่มนะครับเพราะว่าในเวลาของญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะอ้าวได้การ์ดมาอีกใบนึงแรง R โหแจกกันกระจุยกระจายเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ซ้ำกับเมื่อกี้นะครับอันนั้น7วันได้ SR อันนี้อ๋อในเดือนนี้ครับในเดือนนี้แจกแบบโอ้โหวันที่25แจกอาเชียฮะอีกคือแจกโคตรเยอะเลยเกมเนี้ยซิงโคก็คือหัวใจนั่นแหละนะครับหัวใจนั่นแหละทุกวันเข้ามามันจะทำการซิงโคกับตัวละครที่เรามีซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าถ้ามันเยอะๆแล้วมันจะทำอะไรได้นะครับเพราะว่าผมว่าเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ 3-4 วันเท่านั้นเองนะอันนี้มันก็must อะไรเนี่ย must mastery login campaign ก็คือช่วงนี้ให้ล็อกอินครับได้ของนั่นแหละมันก็บอกมาแค่นั้นเองนะฮะนี่ก็โอ้โหช่วงนี้มันแถมของครับเนี่ยช่วงเนี้ยทุกวันเลยฮะมันจะให้ทิเก็ตมาครับกดเลยครับโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะแจกซ้ำแจกซ้อนแจก 3-4 อันแล้วเนี่ยได้แล้วนะครับมาสเตอรี่ทิเก็ตนะครับก็คิดว่าอันนี้รับแล้วนะก็คิดว่าคงเอาไปเปิดในกระชับปองนั่นแหละแล้วออกไงอ๋อนี่ฮะเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะฮะเปิดเลยครับมาสเตอรี่ทิเก็ตโชว์อันนี้คือมาที่อันนี้แล้วนะฮะเอาไงดีอ่ะมันไม่ได้เปิดคาชาปองครับมันให้แลกของครับตอนนี้เรามีมาสเตอรี่มาอ่านว่าอะไรมาสลี่อ่านว่าอะไรนะมาสลี่ทิกเก็ตมาสเตอรี่แล้วกันเอาอ๋อมันลี่เนี่ยมันเขียนอยู่มันลี่แหมมันลี่ทิกเก็ตนะฮะก็เอาไว้แลกของพวกนี้ครับก็มาดูได้ของดีๆก็ใช้หลายอันหน่อยนี่ผมออกก่อนเลยแล้วกันนะฮะไปดูอย่างอื่นกันบ้างอ้าวนี่กดข้างล่างนะฮะเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเอ้าเมื่อไหร่จะได้กลับไปข้างนอกทีครับผมงงกลับข้างนอกตรงไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีคำสั่งกลับไปข้างนอกครับเอาเวรกรรมกดตรงไหนวะกดแบ็กได้ปะเอากดแบ็กได้นะฮะกดแบ็กในมือถือของเรานะฮะโอ้โหย้อนยาวเลยครับมันไม่มีปุ่มให้กลับออกมาหน้าโฮมโหแย่ดูดิมันไม่มีปุ่มกลับจริงๆครับหรือผมหาไม่เจอออกมาอีกออกมาแล้ว เหนื่อยเลยกว่าจะออกมาได้โอเคอันนี้อะไรอีกอ่ะขอเป็นข่าวสารของเกมครับเมื่อกี้มีอะไรก็ไม่รู้ด้วยเฮ้ยแล้วมันกดตรงไหนเนี่ยมันต้องกดได้เดี๋ยววะให้กดออกมาข้างนอกอ่ะอันนี้กดผมขอกดที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับที่เครื่องหมายตกใจก็อันนี้เขาจะบอกว่าเรามีได้รับของนะฮะเนี่ย present 4อันนะครับกดไปรับเลยนะฮะก็กดตัวนี้เพื่อรับทั้งหมดนะครับของจะแบ่งเป็น3แท็บนะครับต้องรับทุกอันนะก็ดูง่ายๆมีเลขขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเลขขึ้นแสดงว่ามีได้ของนะฮะนี่ก็ได้ตัวละครมาก็รับเลยฮะโชว์เรียบร้อยครับได้มา2ตัวละครไม่มีหน้าเอ้ยไม่มีการกลับไปหน้าแรกอ๋อนี่ my page อยู่นี่ฮะผมกำลังยาบ่นเลยว่าไม่มีกลับมาหน้าแรกอีกไอ้หน้านี้ก็เหมือนกันแล้วจะกลับไปหน้าแรกไงครับกลับไปหน้าแรกไงฮะเฮ้ยอ๋อเมนูมันหายครับจริงๆเมนูอยู่ตรงนี้ฮะงานเข้าแล้วสงสัยผมต้องเข้าออกเพื่อเข้าใหม่อีกรอบนึงฮะเมนูหายเฉยเลยเฮ้ย
เนี่ยเมนูตรงนี้ก็หายนะครับเป็นบั๊กของเกมนะฮะก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะมันขึ้นอีก2อันเอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูอันอื่นกันอันนี้เขาเหมือนกับว่าให้ไปทำเควสนะครับตรงนี้ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นเควสมือใหม่ถ้าเกิดเราทำตามภารกิจมันก็จะได้ของเนี่ยเห็นไหมโอ้ได้แรง SR มานะครับไม่ใช่ถ้าทำครบทุกอันก็จะได้การ SR บวกๆเมื่อกี้มานะครับก็จะเป็นเหมือนเควสมือใหม่ผมเห็นเกมญี่ปุ่นหลายๆเกมมีนะเป็นเควสมือใหม่นะครับอ้าวมันให้เลือกอีกแล้วครับเลือกใครดีเลือกใครอีกอ่ะดูจากสภาพเลือกคนที่2แน่นอนครับไม่คิดมากครับไปเลือกเลยครับแจกโคตรเยอะเลยรับเรียบร้อยฮะอย่าโหลดนานดิเดี๋ยวผมต้องออกเกมเข้าใหม่นี่นะต้องทำให้ครบนะฮะก็ถ้าอ่านไม่ออกก็จบนะครับก็เดี๋ยวผมจะไกด์คร่าวๆแต่จริงๆเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีบอกนะว่าให้ไปทำอะไรเนี่ยก็จะบอกเลยนะครับก็จะบอกเลยโอเคก็ก็เควสมือใหม่ไปแล้วนะครับเหลืออีกอันนึงอันนี้ผมไปแล้วนะผมดูอันล่างครับโบนัสคาชาปองนะฮะเอาไปดูกันนะฮะไปหมวดคาชาปองกันอันนี้ก็นี่ครับคาชาปองมี3แบบโกลด์ซิลเวอร์แล้วก็บรอนซ์บรอนซ์นี่ก็จะเป็นเฟนพอยต์นั่นแหละอันนี้เปิดฟรีวันละอันนะฮะเปิดเลยนะครับแล้วเราก็มีเฟนพอยต์อยู่ 1,000 พอยต์ก็เปิดได้ถึง5ใบใช่ป่ะหรือ10วะลองดูครับจำไม่ได้สคริปต์เลยนะฮะไม่ขอดูสรุปเลยครับว่าได้ใครมาได้ใครวะเลื่อนมาข้างล่างครับโชได้คนนี้นะฮะบ้องแบลทีเดียวเปิดอีกทีก็ได้นะครับอันนี้เปิดอีกครั้ง10อันเปิดไปเลยนะครับเพราะเรามีเฟนพอยต์ 1,000 ก็เฟนพอยต์100อันต่อ1ใบนะฮะโชสคริปต์เลยครับดูครับได้กี่อันโอ้โหแค่คนแรกก็หรูแล้วครับHN อ๋อที่เหลือเป็น N หมดเลยกลับไงวะกดแบ็คได้ไหมกดแบ็คกลับมาที่เดิมกลับไปที่กาชาปองตัวนี้นะฮะกาชาปองนะก็เดี๋ยวไปดูโกกับลินเวอร์กันโกนะฮะก็นี่ครับเรามีมันใช้300 GG นะครับแต่ว่าเปิดครั้งแรกใช้100 GG เอาเราเปิดเลยครับโชว์มันก็จะบอกว่าเหลือ200 GG นะถ้าใช้นะครับ300 GG ก็เราได้มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะฮะมันแจกมานะครับดูซิเราจะได้การ์ดใครครับได้ HR ชัวร์ครับโชได้ใครครับขอดูหน่อยขอไม่สคริปต์ขอดูครับใครเอ่ยทาดามทามได้คนที่ผมอยากแท้ที่สุดจะบอกว่าID หลักผมก็ได้คนนี้ฮะ ดีแล้วดีแล้วดีกว่าได้คนอื่นมาดูจากสภาพแล้วผมชอบคนนี้ที่สุดนะฮะกลับไปดูคาชาปองกันต่อก็รู้สึกเราจะได้จดหมายมานี่นะได้มาอันหนึ่งเปิดเลยครับโชดูสิได้ใครอีกลุ้นให้เป็นจดหมายสีทองนะฮะใช่ด้วยครับได้ SI อีกใบหนึ่งฮะดูสิรอบนี้ได้ใครใครเอ่ยอ๋อไอ้รุ่นพี่คนเมื่อกี้นี่นานที่เราไปสู้แล้วเราแพ้ทำไมเป็นแรงอาร์โผล่หรือว่า SR โอเคโอเคโอเคกลับอันนี้ก็จะเป็นโกก็จะเป็นพวกแรงอาร์ขึ้นไปนะครับนี่ก็มี SR ด้วยก็ใช้เงินแหละส่วนใหญ่เพราะได้300 GG ต่อ1ใบนะครับแต่ว่าเปิดอันแรกสุดได้100 GG ใช้100 GG นะฮะมาดูซิลเวอร์คาชาปองกันบ้างฮะเป็นยังไงรู้สึกต้องใช้จดหมายอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยต้องใช้จดหมายโอเคโอเคออกก็เดี๋ยวผมขอออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะครับเมนูมันหายไปไหนไม่รู้นะเพราะนั้นผมก็เลยไม่รู้เลยว่าไอ้แถบนี้คืออะไรนะครับรอสักครู่ฮะมาแล้วท่านผู้ชมผมเข้าออก 2-3 รอบแล้วในบูสแต็กเมนูไม่ขึ้นนะครับเมนูไม่ขึ้นขออภัยด้วยทำไม่ได้แล้วก็บอกเป็นเมนูแล้วกันซ้ายบนจะเป็นรูปกิลนะฮะก็กดไปที่รูปก็จะเกิดเหตุการณ์พวกโกงพวกกิลขึ้นนะครับด้านขวาจะเป็น Exceed นะฮะลองกดเข้าไปดูนะฮะ Exceed ก็จะเป็นพวกการต่อสู้ประจำช่วงเวลานั่นเองนะคล้ายๆกับ PVP นั่นแหละนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเมื่อเราเคลียร์ Exceed ครบเนี่ยเราจะได้100 GG นะครับนี่ก็คล้ายๆกับ Guild War นั่นแหละนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเมมเบอร์ครบ20คนก็เข้าไปต่อสู้ได้เลยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าการต่อสู้เป็นยังไงนะลองดูนะฮะลองดูเพราะว่า ID หลักผมก็ไม่เคยไปสู้กับเขาเหมือนกันฮะก็เลยลองกดดูว่าเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วครับ
ก็คือสู้กับฝั่งตรงข้ามนั่นเองเหลือเวลาอีก13ชั่วโมงนะฮะตอนนี้คะแนนเราตามเขาเยอะเลยฮะลุยเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกการ์ดที่เราเอาละการ์ดเราดันอยู่ข้างบนสวยเลยครับเพราะผมยังไม่ได้จัดเด็กเลยเอาไงดีวะเนี่ยออกก่อนได้มั้ยเนี่ยช่างมันลุยไปเลยฮะให้ท่านผู้ชมเห็นก่อน BP เรามี120นะฮะลุยได้เลยโอ้โหเสียดายผมไม่ได้มาช่วยคนในกิลบูเลยผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเข้ามาบูได้เลยไม่ต้องรอเวลานะฮะเวลาที่ผมเห็นก็คือเวลาที่มันจะหมดเวลาแล้วก็ขึ้นการต่อสู้ใหม่นั่นเองก็คล้ายๆกับกิลแบทเทิลอ่ะเออขอข้ามเลยแล้วกันนะฮะไม่น่าจะสู้ได้นะเอาเฮ้ยชนะเหรอไม่รู้เหมือนกันครับ13คอมโบครับเฮ้ยเฮ้ยชนะเฮ้ยโอ้ยแล้วคะแนนกิลเราขึ้นแล้วครับโอ้ยชนะได้ไงวะเฮ้ยจังแม่ง14ฮิตนะโอ้โห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 อ๋อนี่ข้างล่างนี่มาช่วยซัพพอร์ตฮะโอ้คะแนนดิ่งดิ่งขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็คือเขาให้ใช้ข้างล่างครับใช้ข้างล่างอันนี้รู้สึกไม่ใช่การ์ดเรานะฮะน่าจะเป็นการ์ดของใครสักคนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละครับโอ้โหอะไรเนี่ย15ฮิตอ๋อนี่คือถ้าช่วยกันช่วยเพื่อนตีครับช่วยกันตีผมขอสกิปเลยนะฮะโหดเอาชนะอีกแล้วครับชนะได้ไงวะเดี๋ยวผมต้องกลับไปช่วยกิลให้คะแนนมันเยอะขึ้นแล้วกันนี่อันนี้เดือดชนะนะฮะคะแนนขึ้นปุ๊บพับปุ๊บพับครับแต่ว่ายังแพ้หน่อยนึงฮะอันนี้เขาอะไรเนี่ยลองกดดูนะฮะอ๋ออันนี้ฮิลครับให้ตัวที่ตายกับ BP เพิ่มขึ้นมานะครับก็แล้วแต่อันนี้เขาบอกใช้เวลา3นาที3นาทีหรือ3ชั่วโมงวะไม่รู้นะฮะผมขอกดอย่างรวดเร็วไปเลยนี่สมมุติว่าครบ3นาทีแล้ว BP ก็ไม่ได้ขึ้นมาครบนี่อ๋อ BP ขึ้นมา 20% ครับแต่ HP เต็มทุกตัวเพราะฉะนั้นก็ BP เนี่ยมันไม่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต้องมากดตัวนี้นะครับรักษาอันนี้เขาบอกคริสตัลแชนนะฮะ3ครั้งยังไงอ่ะขอให้เลือกครับไปเล่นเหมือนเดิมยังไงต่อมาโหลดช้านิดนึงอ่ะไม่เป็นไรฮะโอ้โหใช้ท่าไม้ตายกันเลยสิ5เนี่ยคริสตัลแชนโอ้โห7พอยต์ไม่รู้เรื่องครับคืออะไร เอาไปว่าชนะก็แล้วกันโอ้โหแต้มขึ้นครับชนะนะฮะ โอเคก็หลังจากนี้ไปก็สัญญาว่าจะพยายามเข้ามากิลด์วอร์ทุกครั้งนะฮะโอเคเนี่ยชนะแล้วนะฮะก็ถ้าเมื่อหมดเวลามันก็เราก็ชนะเลยคอมเมนต์ได้อีกต่างหากนะครับผมด่ากูเราสู้ได้ด้วยใช่ออกนะฮะอันนี้เขาก็สอนเบื้องต้นเกี่ยวกับ Exceed นะฮะซึ่งผมก็ได้พูดไปเกือบหมดแล้วอันนี้กลับไปที่ My Page นะฮะโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Exceed นะฮะกับกิลนะครับก็ซ้ายล่างเป็น My Page นะครับขยับมาอีกช่องนึงนะช่องนี้ของเป็นเควสนะครับอันที่3ตรงกลางจะเป็นคาชาปองอันที่4จะเป็นโปรเกรสโปรเกรสก็คือมันเขียนว่าอย่างเงี้ยนะครับโปรเกรสนะฮะก็จะเป็นพวกจัตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเมนูก็เควสเราก็ไปมาแล้วนะครับที่ไปลุยในโรงเรียนคาชาปองเราก็ไปกันมาแล้วมาดูโปรเกรสนะครับเบอร์4นี่นะฮะโอ้มีหลายอันเลยอันแรกก่อนฮะจัตตี้นะครับจัตตี้กันอันนี้เขาก็สอนนะครับว่าจัดยังไงนี่มันเป็นวิดีโอสอนครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ดูวิดีโอนะครับมี2ตี้นะฮะเมนทีมกับเลสทีมเลสคือสู้กับบอสนั่นเองจัดทีละตี้ฮะเดี๋ยวก็เอาอันนี้ก่อนเลื่อนมาข้างล่างครับกดเนี่ยสีฟ้านะครับจัดตี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายใช่ป่ะด้านซ้ายนะครับเป็นการจัดนะครับโอซูซูเมะก็คือจัดตี้ให้เหมาะสมนะครับนี่เห็นไหมแอทแทคเพิ่มขึ้นมาบานเลยนะฮะจากเมื่อกี้เราเล่นกัน 3,000 ตอนนี้เป็นหลัก 8,000 แล้วครับก็อยากจะจัดเรียงการ์ดก็ด้านบนฮะถ้าอยากจะดูธาตุนะครับหรือจะดูความแรนี่ฮะอันนี้นะฮะอันที่2ฮะเรียงระดับความแรก็สังเกตว่าเราทำไมมันเอาการ์ดแรลงใบเดียววะทำไมไม่เอาใบนี้ลงด้วยคิดว่าน่าจะเป็นที่คอสแน่ๆเลยมันไม่เป็นไรเชื่อใจมันครับซูซูเมะก็ จัดตี้ที่ดีที่สุดอ่ะโอเคก็กดปุ่มด้านล่างตรงกลางนะยอมรับไปเลยอ่ะก็เลสทีมก็อย่าลืมจัดด้วยฮะก็
ก็เดี๋ยวรอไปปั๊มเวลให้เวลสูงกว่านี้ก็น่าจะใส่การ์ดดีๆได้นะครับจัดตี้กันจัดตี้โอซุสุเมะเรียบร้อยฮะโอเคนะครับก็ดูกันต่อฮะทำไมกดไม่ได้วะรู้สึกจะกดผิดอ่ะไม่เป็นไรผมจะดูเมนูอื่นบ้างนี่นะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนผมไม่แน่ใจฮะขายเหรอเดี๋ยวกดดูก่อนนะผมดูใช่นะครับขายนะครับก็ยังมีขายแบบไอ้ขายการที่ไม่ใช้ทันทีด้วยนะได้ตังค์ 7,200 ฮะกดไอ้นี่เพื่อตกลงฮะกดนี้เพื่อตกลงยกเลิกไม่มีนะฮะต้องออกมาอย่างเดียวกดแบ็คก็ได้ฮะกดแบ็คในเครื่องของเรานะฮะให้มันย้อนกลับมาจังหวะหนึ่งก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะโอเคก็ดูเมนูกันต่อนะอันที่3จะเป็นอัปเกรดนะฮะมาดูกันนะว่าอัปเกรดยังไงต้องค่อยๆดูไปครับก็คือเอาการ์ดอันนี้มันสอนแล้วก็คือเอาการ์ดหลักเลือกมาใบหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดสำการ์ดเป็นวัตถุดิบนะครับเท่านั้นเองการ์ดไหนที่เราไม่ใช้แล้วกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะเอาการ์ดที่เราไม่ได้ใช้ขึ้นมาให้เลยแล้วกดตัวนี้เพื่อเป็นการยอมรับนั่นเองนะครับแล้วกดตัวนี้นะเพื่อเป็นการยอมรับอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีการอัปเกรดทำให้เลเวลสูงขึ้นนะฮะนั้นผมไม่เทสให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าตัวระบบเกมมันทำวิดีโอให้เราดูแล้วเจ๋งเลยอ่ะเจ๋งเลยนะฮะอันนี้ผมไม่เทสแล้วนะครับไหนมันทำให้เราแล้วนะฮะโอเคดูกันต่ออ่ะอันนี้4ครับอันนี้4ไม่แน่ใจคืออะไรฮะคำศัพท์ไม่ค่อยคุ้นนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือเอาตัวละครที่เป็นตัวเดียวกันมาบวกกันนะครับก็จะทำให้ลิมิตเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้หลายๆเกมจะมีนะครับเอาการ์ดตัวเดียวกันมาเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับนี่เอาตัวเดียวกันมาผสมปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาลองดูนะฮะนี่ครับแม็กเลเวลครับจาก55กระโดดไปเป็น85อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือจะทำให้การ์ดใบนั้นเก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ไอ้ตรงรูๆเนี่ยก็คือเราใช้การ์ดใบเดียวกันกินไปแล้วกี่รอบนะครับการ์ดหนึ่งรอบก็ขึ้น1อัน4ใบก็ขึ้น4อันนะครับนี่คืออันที่4นะฮะอันที่5ก็คือส่งของขวัญครับกิฟต์นะฮะส่งกิฟต์นะครับลองเข้าไปดูฮะดูซิว่ามันจะสอนยังไงอย่าโหลดช้าครับผมเริ่มเซ็งฮะนี่ครับมันก็จะมีกิฟต์อ๋อไม่ใช่ส่งกิฟต์ก็คือกิฟต์พวกนี้ส่งให้กับตัวละครเรานะครับก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะเท่านั้นเองแต่ว่าเราต้องไปหาของพวกนี้มาครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าหามาจากไหนเนี่ยสเตตัสอัพนะครับใน Exceed ด้วยก็เพราะนั้นก็ถ้าเกิดมีของขวัญก็เอามาให้ตัวละครนะฮะแต่ไม่รู้หาจากไหนโอ้โหของขวัญบ้าเลยครับเดี๋ยวให้ตัวแรกก่อนนะตัวที่เราได้มาใบแรกเลยครับอ๋อนี่ให้ได้เลยนะฮะแล้วลองดูอ๋อต้องเลเวล20ครับเวียนกรรมขออภัยนะเทสให้ดูไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันนะครับก็ไม่มีอะไรก็คล้ายๆวิกิมันก็จะบอกว่าทั้งอัลบั้มเรามีการ์ดใบไหนบ้างนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโปรเกรสอะไรเนี่ยไม่ใช่ขายด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูผมจำไม่ได้ฮะคืออะไรอ่ะไม่เห็นบอกอะไรเลยฮะซื้อของเหรอก็ไม่น่าใช่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นการซื้อของนะครับขออภัยนะผิดขออภัยเอามาดู Exceed นะอันสุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่ามันพูดถึงอะไรอะไรวะดูไม่รู้เลยเหมือนกับว่าเป็นเซตนะเป็นเซตของมันเอาใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้โบนัสอะไรแบบเนี้ยเหมือนก็เป็นเซตอะว่าเอาใครทำอะไรตามเงื่อนไขอะไรแล้วจะได้อะไรทำนองนี้ผิดขออภัยนะฮะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็โอเคหมดทุกอันแล้วนะฮะมาดูเมนูบ้างโอ้โหเมนูก็โอ้โหมีเยอะเลยครับก็บางอันเนี่ยมันก็ซ้ำกันหน้าแรกอย่างเงี้ยสู้กับเลสสตอรี่เฟรนด์นะครับมายโปรฟคืออะไรวะมายโปรไฟล์นั่นเองคิดว่าเลขรหัสเพื่อนก็น่าจะเอาที่นี่แหละ My Profile ลองดูใช่ปะวะไหนวะไม่เห็นมีเลยนี่ไงฮะเห็นไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้มันย้ายเครื่องครับอันนี้นี่ ID อันนี้ Password ตั้งเองนะฮะเวลาเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะให้ตั้งแล้วไอ้รหัสเพื่อนมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องเป็นเมนูเพื่อนแน่เลยโอเคนะฮะ
ดูอย่างอื่นกันบ้างช็อปไอเทมอันนี้ในเฟรนดูเฟรนน่าจะอยู่ในเฟรนนะฮะไอรหัสชวนเพื่อนทำไมมันต้องโหลดนานขนาดนี้งงแค่ระบบเพื่อนก็ไม่มีเว้ยจริงเดี๋ยวหาจากตรงไหนวะเดี๋ยวอันนี้ผมมั่วนะฮะตอนนี้เพราะว่าหาไม่เจอว่ะไม่มีจริงๆเว้ยกรรมใครเจอก็แชร์กันเอาเองนะฮะเพราะว่าผมหาไม่เจอกรรมอะไรอีก circle present social network น่าจะลองนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเป็น config help อะไรพวกนี้นะครับใช่ปะไม่บอกเว้ยว่ารหัสอะไรมันไม่บอกครับโอเคก็ช่างมันนะฮะมันไม่บอกก็ไม่เป็นไรโอเคก็พาไปเกือบทุกเมนูแล้วนะครับบางอันมันยังไม่เปิดแล้วก็บางอันไม่แน่ใจก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไอ้เกมนี้เล่นในบูสแต็กแล้วเมนูหายนะครับก็ไม่แนะนำให้เล่นในบูสแต็กละกันโอเคขอสรุปเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมการ์ดนะฮะเป็นเกมการ์ดโดยธีมของของเกมนี้ก็จะเป็นแนวแอนิเมชันนะครับทำวาดเวิร์ดการ์ตูนอะไรเป็นแอนิเมชันเลยมีโอเพนนิ่งธีมด้วยนะครับมีโอเพนนิ่งด้วยนะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามาจากการ์ตูนหรือเปล่าการ์ดสวยนะครับออกแนวเซ็กซี่ด้วยหลายใบนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมการ์ดนะครับแล้วเกมนี้ก็คือมันมีเสียงพากย์ด้วยนะครับหลายๆเกมจะไม่มีเสียงพากย์เกมนี้มีเสียงพากย์ด้วยนะโอเคก็สรุปไว้เท่านี้นะครับนายช็อตตี้บูจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็พบกันใหม่คลิปถัดไปก็แล้วกันนะฮะจะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะฮะอยากจะให้แคสเกมอะไรเป็นพิเศษก็บอกกันได้นะครับก็ขออภัยเรื่องข้อมูลผิดพลาดด้วยก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอให้โชคดีครับ